สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราดากิอันยิ่งใหญ่ซึ่ง EP นี้นะก็จะเป็น EP ที่5กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP 5นี้เราจะต้องมาเจอกับโกบ้าแล้วก็เซียงหลิงนั่นเองนะครับสหายมาสเตอร์เชฟผู้ยิ่งใหญ่กับสวรรค์ถล่มศิลาทลายสุดแกร่งนะเดี๋ยวยังไงเราลองไปคุยกันไปอาเจมาแล้วมาแล้วโย่สวัสดีทุกคนช่วงนี้สนุกสนานกันหรือเปล่าเซียงหลิงโกบ้าพวกเธอมาสักทีนะคนเลี้ยงวัวกำลังดีดอยู่เลยในที่สุดก็ถึงวันนี้ที่รอคอยพี่โกบ้าฉันจะแสดงให้พี่เห็นว่าหลังจากที่ผ่านการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราดากิอันยิ่งใหญ่แล้วพลังของลูกพี่คนนี้ไม่สิพลังของฉันกับแดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งหลังจากนี้ก็รบกวนพี่ช่วยสอนฉันทีว่าจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเปลือกอย่างแดงเรืองฤทธิ์ใบหนึ่งแล้วก็ทอร์นาโดปังปังเกาะคริสตัลได้ยังไงรอฉันกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงที่สุดในวงการประลองแมลงก่อนเถอะฉันจะสร้างรูปปั้นที่ใหญ่โตและสง่างามเพื่อพี่ในกลุ่มโอนิคาบุโตะของแก๊งอาราดากิไม่ใช่มันมีรูปปั้นอยู่แล้วเหรอเอ๊ะแล้วนี่อะไรอ่ะโกบ้ามีโอนิคาบุโตะของตัวเองด้วยนะครับเตรียมมาเองเลยนะไปมอนบอกรู้สึกถึงความไม่ธรรมดาเลยแฮะเปลือกของมันไม่เหมือนกับโอนิคาบุโตะทั่วไปเลยแต่เป็นวัสดุไม้ที่แข็งแรงมากหรือว่ามันจะใส่เกาะอยู่บ้ายังอาราทากิกิรากิรามุชิซุโมไดชิโกโนเคโยคุณยายได้ยินต้นสายปลายเหตุของการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราทากิอันยิ่งใหญ่และรู้สึกว่าเรื่องที่โกบ้าอาจจะรับสิทธิ์น่าสนใจมากพอดีกับที่มีเพื่อนคนหนึ่งประดิษฐ์กลไกทำสวนให้กับคุณยายหลายอย่างเพื่อดูแลดอกซิลฟลาเวอร์ที่อยู่ในแปลงดอกไม้มีชื่อว่าจักรปีกบุปผาจันทราเทพสรุปว่าไอตัวน้องดุ้งอันนี้เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมจักรปีกบุปผาจันทราเทพสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆและหลอมรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นสควอเรลบัตเตอร์ฟลายฟินช์แน่นอนว่ารวมถึงโอนิคาบุโตะด้วยเพราะงั้นท่านอาจารย์จึงมอบจักรปีกบุปผาจันทาเทพให้โกบ้าเพื่อมันแปลงร่างเป็นโอนิคาบุโตะแล้วมาต่อสู้กับเธอสรุปคือเป็นกลไกทำสวนใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าวังวนเมคาป่ะถ้าบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเกี่ยวกับกลไกเนี่ยครับคือนึกถึงเขาก่อนเลยนะไปมอนบอกเป็นแค่กลไกทำสวนจริงๆหรออาจารย์ของเซียงหลิงก็คือมาดามปิงเพื่อนของมาดามปิงอะเพื่อนของมาดามปิงเหรอเราบอกว่าคือใครกันนะไปกลไกจะเรียนแบบลักษณะพิเศษของโอนิคาบุโตะได้ยังไงน่ะหรือว่าพี่โกบ้าอยากจะทดสอบพลังของพวกเราเพราะงั้นเลยจงใจใช้เจ้าตัวที่อ่อนแอนี่มาออกต่อสู้ยังไงก็ระวังไว้นะราชาปีศาจฉันสัมผัสกลิ่นอายของโอนิคาบุโตะตัวนั้นไม่ได้เลยพูดได้อย่างว่าสุดจะยังถึงอิโต้บอกว่ากลไกไม่ได้มีชีวิตนี่นายไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายก็เป็นเรื่องปกติอะแฮมถึงพี่โกบ้าจะแข็งแกร่งมากแต่คนที่แข็งแกร่งก็ต้องใช้อาวุธที่เหมาะสมและคู่หูที่รู้ใจก
การรวมทีมของฉันกับแดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งก็ไม่ใช่กระจอกกระจอกเริ่มการประลองกันเถอะฉันจะใช้หนึ่งกระบวนท่าหนึ่งรูปแบบเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเราให้พี่โกบ้าเห็นเอ๊ะไหนดูดิมีความสามารถรอบด้านโจมตีดีทุกระยะแล้วก็โจมตีด้วยการสะเทือนพื้นดินมีไฟฟ้าด้วยโอ้ต้านชะงักครบเลยนี่หว่าแป๊บนะครับไหนดูดิโจมตีทะลวง2ครั้งในการทำลายเหรอโอเคแสดงว่ามีเกาะใส่ตัวเองมาแต่เริ่มใช่ไหมโจมตีทะลวงเป็นต้องกดให้เป๊ะๆพอดีอะครับมันจะลำบากมากเหรอโหตัวใหญ่มากเราถอยก่อนดีกว่าวันนี้แบบเล่นสบายๆไปอุ๊ยผมหลบไม่ทันเรารอเขาใช้ต้าแล้วก็เคาน์เตอร์เอาแล้วกันนะน่าจะง่ายกว่าอะไรเนี่ยมันมีการสร้างเกาะใส่ตัวเองด้วยอ๋อโอเคไม่เป็นไรอุ้ยหลบไม่พ้นต้องอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเกาะไม่แตกไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเคาน์เตอร์เอาแล้วกันนะไม่ยากไม่ยากคนเลี้ยงวัวเอาชนะจากกลปีกบุปผาจันทาเทพได้อย่างราบรื่นสำเร็จแล้วชนะแล้วฉันกับแดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งเอาชนะพี่โกบ้าได้แล้วต่อไปฉันรอแทบไม่ไหวแล้วหวังว่าพี่โกบ้าจะยอมรับในความแข็งแกร่งของฉันแล้วสอนวิธีที่จะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเปลือกให้ด้วยเอ้าเขารู้เรื่องไหมเนี่ยยิ้มเชียวทั้งที่ถูกฉันโค่นแท้ๆแต่ทำไมพี่โกบ้าถึงดูดีใจกว่าที่ชนะอีกล่ะหรือว่าเพราะเซอร์ไพรส์ที่ฉันแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำตัวไม่ถูกเลยนะเนี่ยไม่ต้องชื่นชมฉันขนาดนั้นก็ได้พี่โกบ้าเพราะพี่โกบ้าออมมือให้ใช้แค่จักรกลธรรมดาธรรมดามันไม่น่าธรรมดานะครับท่าการนี้เนี่ยปกติอ๋อโกบ้าสิ้นสุดการวอร์มอัพเหรอสามารถเปิดใช้งานพลังสูงสุดของจักรกลปีกบุปผาจันทาเทพได้แล้วโกบ้าพวกเราปรับแต่งพลังงานกลไกตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ปรับเอาท์พุตของเครื่องจักรกลทำสวนจาก1ใน 1,000 เป็น1ใน100กันเถอะสรุปก็คือยังออมมือให้อยู่ใช่ไหมถ้าพลังรุนแรงกว่านี้อาจจะทำให้โอนิคาบุโตะของคุณอิโต้สตันไปเลยก็ได้โอเคคือมันยังโดนแบบล็อกพลังอยู่สินะแล้วจะสู้ไงเนี่ยแม่ทัพบอกคาดเดาผลลัพธ์ได้ยากจริงๆเดี๋ยวช้าก่อน1ในพันเหรอหน่วย10 100 1,000อย่าล้อเล่นนะระดับพลังเมื่อกี้ใช้เพียงแค่1ในพันของความแข็งแกร่งทั้งหมดเหรออืมโกบ้าบอกก็ใช่นะสิโกบ้ารู้สึกสงสัยนิดหน่อยเธอไม่ได้คิดจะฝึกโอนิคาบุโตะเพื่อเอาชนะทอร์นาโดปังปังเกาะคริสตัลเหรอยังไงซะความแตกต่างของรูปร่างก็อยู่ตรงนี้
จากกลปีกบุปผาจันทาเทพต้องใช้พลังอย่างมากในการเคลื่อนย้ายหินขนาดเท่าหม้อข้าวยิ่งไม่ต้องพูดถึงทอร์นาโดปังปังเกาะคิสตันที่ตัวใหญ่กว่าโกบ้ากับฉันแล้วก็ยังตัวใหญ่กว่านายด้วยเป็นไปไม่ได้แข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้เมื่อกี้2เท่าก็พอพูดได้แต่แกร่งกว่า10เท่าเนี่ยกว่าจะเอาชนะจะแพ้มากี่รอบก็ไม่สำคัญแล้วส่วนเรื่องแก่งขึ้นพันเท่าก็เป็นแค่ความฝันแหละอ้าวนี่แฟลชแบ็คเหรอโอ้มืดเลยเมื่อกลยุทธ์บางอย่างใช้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนแนวคิดซะสิตอนที่ฉันกับนักเดินทางออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆก็มักจะคิดอย่างยืดหยุ่นถ้าเอาแต่ใช้วิธีเดียวในการทำเรื่องต่างๆต่อให้พยายามแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกนะพี่โกว่าฉันเข้าใจแล้วฉันจะเรียนด้านกลไกเพื่อสร้างชุดเกราะให้แดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งสักชุดเพื่อให้มันก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเอ๊ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะหรือไม่ก็สร้างจากกลโอนิคาบุโตะใหญ่ๆให้แดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งขับเคลื่อนแล้วฉันก็สั่งให้มันควบคุมจากกลอีกทีนึงโกบ้าเหวอไปเลยอะไรเนี่ยไปมอนบอกว่าโอนิคาบุโตะที่ขี่จักรกลโอนิคาบุโตะเรื่องแบบนี้ทำได้จริงดิยังจะนับเป็นการประลองแมลงอยู่หรอเราบอกฉันเชื่อในตัวนายนะอิโต้หลังจากได้เห็นพลังของจักรกลปีกบุปผาจันทาเทพแล้วฉันก็ตระหนักได้ว่าพลังของโอนิคาบุโตะมีขีดจำกัดอยู่ชินบุกับแม่ทัพโดยเฉพาะลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กก้าทะลวงฟ้าทำให้ฉันตาสว่างเป็นเรื่องน่าละอายที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่คงโง่เกินไปถ้าไม่รู้จักปรับตัวพี่โกบ้าชี้นำเส้นทางใหม่ให้กับฉันด้วยการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโอนิคาบุโตะด้วยวิธีนี้ถึงโอนิคาบุโตะจะมีรูปร่างแตกต่างกันมากแต่โอนิคาบุโตะของลูกพี่อย่างฉันไม่มีทางแพ้ให้กับทอร์นาโดปังปังเกาะคิสตันตัวนั้นแน่จะได้ไหมเนี่ยโกบ้าแบบงงนะครับดูเหมือนโกบ้าจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะอย่างเฟยพูดเรื่องเกี่ยวกับกลไกพวกนี้คงต้องถามเพื่อนอาจารย์ท่านนั้นว่าเต็มใจหรือเปล่างั้นต้องรบกวนพี่โกบ้าคุณหนูมาสเตอร์เชฟกับผู้มีพระคุณช่วยชี้แนะอะไรอ่ะชินบุงงเลยนะครับชินบุถามว่าลูกพี่นี่พี่อยากจะอยู่เรียนต่อในหลี่เย่เหรออิโต้ถามว่าชินบุกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะถึงเวลาที่นัดกันแล้วถ้าไม่รีบไปที่ท่าเรือแล้วก็ตั๋วที่พวกเราซื้อมาด้วยมอร่าก็สุดท้ายจะเสียเปล่านะอิโต้บอกว่าขออีกแป๊บนะครับประมาณนั้นฉันก็ได้ยินแล้วไงฉันดีใจมากที่พี่ยอมเสนอตัวที่จะเรียนอะไรบางอย่างฉันสามารถเขียนคู่มือเล็กๆตามประสบการณ์ในด้านนี้ให้พี่ได้น่าเสียดายที่การศึกษาต่อต่างประเทศในหลี่เย่ต้องใช้เงินทุนซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายตามปกติของแก๊งอาดาดากิหลายเท่าเงินก้อนนี้พี่เคยคิดถึงมาก่อนไหมพูดง่ายๆคือต้องใช้เงินนะครับอิโต้บอกว่าเดี๋ยวกลับไปทำงานก่อนนะประมาณนั้นใช่ว่าจะไม่เคยทำงานเพื่อหามอร่าที่ไหนฉันเพิ่งพูดแบบนั้นไปแน่นอนว่าเตรียมใจไว้พร้อมแล้วขอแค่พยายามหน่อยเงินเท่าไหร่ก็หาได้อีกอย่างฉันไม่คิดที่จะทิ้งเธอกับพี่น้องแก๊งอาราดากิโดยไม่ใยดีแล้วหนีมาเรียนไกลๆคนเดียวหรอกนะแบบนี้จะเป็นลูกพี่ที่ดีได้ยังไงถ้าอยากเรียนก็ต้องเรียนด้วยกัน
พอเก็บค่าเรียนได้พอแล้วแก๊งอาราดากิทั้งหมดก็จะมาเรียนที่ต่างประเทศด้วยกันแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันพอถึงตอนนั้นพวกเราก็จะกลายเป็นแก๊งอาราดากิทั่วล่าไล่ผู้ต่อต้านนี่มันอะไรเนี่ยวางแผนแปลกชินบุบอกเอ๊ะลูกพี่ไปเรียนคำพูดสวยๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยไปมอนบอกว่าเยี่ยมหายากนะเนี่ยเวลาที่คนเลี้ยงวัวจะพูดอะไรที่ดูกล้าหาญแบบนี้พูดแล้วนายต้องทำให้ได้นะแสดงว่าต้องมีภาคต่อใช่ไหมเนี่ยลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นนะครับแล้วพูดแบบนี้อาฮ่าแต่ฉันยังไม่ได้คำนวณอย่างละเอียดเลยว่าฉันต้องทำงานอะไรแล้วแต่ละวันต้องหาเงินได้เท่าไหร่คือสรุปก็คือไม่รู้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้ราชาบิษาทงั้นฉันจะอยู่ที่หลีแยกคอยติดตามพี่สาวมาสเตอร์เชฟเพื่อสอบถามเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกคือน้องอ่ะแกจะอยู่ตรงนี้ต่อนะครับอีกอย่างการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราตะกิอันยิ่งใหญ่ก็เพิ่งถูกประกาศไปฉันจะได้ไปศึกษานักประลองแมลงที่แข็งแกร่งแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อการฝึกฝนโอนิคามุโตะได้ถ้าใต้เท้ามือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนและท่านลาเวลเลอร์เมลอนเหล็กกระทุลงฟ้ายังอยากประลองแมลงหรืออยากจะลองดูอีกครั้งฉันก็สามารถเล่นกับพวกเธอที่นี่ต่อได้เลยสรุปคือตัวแม่ท้าบยังอยู่ต่อใช่ไหมตกลงนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยแม่ทัพงั้นทำตามธรรมเนียมแล้วกันฉันจะบอกปู่ของนายให้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันตั้งตารอสุดๆไปเลยเจอกันครั้งหน้าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเรากันบ้างนะขอบอกก่อนเลยนะว่าฉันไม่กล้ารับประกันว่าจะสามารถชักชวนเซียนท่านนั้นมาให้คำแนะนำได้ยังเฟยกับฉันจะพยายามให้ดีที่สุดที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วอาจารย์ท่านนั้นเชี่ยวชาญทักษะอันทรงพลังแบบนี้ไม่ว่าจะหญิงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือฉันต้องแสดงความจริงใจในนามของราชาปีศาจและในนามของแก๊งอาราตะกิเพราะงั้นฉันต้องคิดให้ดีว่าควรมอบของขวัญแบบไหนถึงจะคู่ควรกับความสามารถในการสร้างจักรกลปีกปุบผาจันทาเทพตัวนี้ชินบุเตือนนะครับบอกว่าจะช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ทันเรือนะเนี่ยอิโต้บอกว่าช่วยไม่ได้นะนักเดินทางไปม่อนสิทธิ์พี่หญิงอย่างเฟยคุณซิงหลิงแล้วก็คุณโกบ้าขอบคุณมากเลยนะที่ยอมร่วมจัดการประลองแมลงกับลูกพี่ได้โปรดรับของขวัญขอบคุณนี้ไปด้วยฉันหวังว่ามันจะมีประโยชน์ในระหว่างการเดินทางครั้งต่อไปของพวกคุณมันคืออะไรอะไปมอนบอกว่าว้าวเตรียมของขวัญไว้จริงๆด้วยชินบุนี่เอาใจใส่ดีจังนะแฮปปี้แฮปปี้ไปแล้วกันฮะข้อนี้ถึงเวลาบอกลาแล้วเพื่อนรักของฉันลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กกล้าทะลวงฟ้าพี่โกบ้าคุณหนูมาสเตอร์เชฟแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกไม่นานพวกเราจะได้พบกันโอ้โกบ้าดูดีใจนะครับก็คิดไปแล้วแหละว่านายต้องพูดแบบนี้คนเลี้ยงวัวมีความมุ่งมั่นก็ดีอยู่หรอกแต่อย่ารีบร้อนเชียวต้องรับฟังความคิดเห็นของชินบุให้มากๆพิจารณาสถานการณ์จริงร่วมกับการบาลานซ์การทำงานกับการพักผ่อนด้วยนะแน่นอนฉันเองก็หวังว่าครั้งหน้าที่ได้เจอกันนายจะสามารถสร้างจักรกลโอนิคามุโตะขนาดใหญ่สุดโต่งที่โอนิคามุโตะสามารถขี่ได้ออกมาจริงๆเอ้าแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยมายืนดูเหรอทำหน้างงด้วยนะแล้วไงต่ออ่ะ
นี่คือของขวัญใช่ไหมฮะมันคืออะไรอ่ะบะหมี่อบแห้งนะครับระหว่างที่ลงเรือไปร่วมงานเลี้ยงที่หลีเย่เธอและอาราตากิอิโต้ไม่ได้กินอะไรประเภทนี้ตอนนั้นพวกเขาแค่พกบิสกิตและผักดองมาจำนวนหนึ่งระหว่างทางที่คุกิชิโนบุเที่ยวเล่นในหลีเย่เธอได้รับแรงบันดาลใจด้านอาหารประเภทแป้งของหลีเย่จึงลองผลิตบะหมี่แบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนและลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กก้าทะลวงฟ้าสามารถดับความหิวโหยด้วยการกินอาหารที่เลิศรสไม่เลวได้อย่างสะดวกสรุปก็คือชิโนบุนี่ทำตรงส่วนของตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้เราใช่ไหมใส่ตัวนี่ไว้ห่ออ่ะทีนี้แบบยากนะครับไปเราถามเรื่องการกลับมาเปิดของหวังชูอินนะไม่ใช่ของร้านของเซียงหลิงอะที่ร้านไม่ยุ่งเท่าไหร่แล้วฉันกับโกบ้าก็เลยมาเล่นประลองแมลงที่นี่ได้ตลอดขอบคุณที่เป็นห่วงนะสต็อกเสร็จแล้วอีกไม่กี่วันน่าจะเปิดให้บริการตามปกติโอเคถ้าเธอกลับไปม่อนยังกินไม่หนำใจแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอนะสู้เลยแล้วกันนะสุดกำลังนะครับไปเอาของก่อนแล้วคือเขาทิ้งตัวแรงไม่ใช่แดงเรืองฤทธิ์ไม่ใช่แรงทิ้งตัวน้องด้วงไว้กับเราใช่ไหมเนี่ยโอเคเกาะแตกแล้วอุ้ยสวยแล้วเลือดลดเป็นข้อเลยโอ้โหไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่โอเคเราซัดส่วนไปเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แต่ต้นนะครับเราจะโดนดีดไปไกลมากเลยมันกดค้างไม่ได้เลยกดคิวรัวทันไหมเนี่ยไม่ทันไกลเลยเอ้าตามีหน้าหมดปะเนี่ยมันกดคิวไม่ได้ครับนิดเดียวเนี่ยจะตายเอาก่อนไม่วิ่งหาแล้วเปิดท้ายวิ่งหาไม่ได้อ่ะไม่ไหวอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราคุยกับแม่ทัพแล้วดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะมือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนมีเรื่องอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้ไหมเราบอกว่าขอให้โอนิคาบุโตะเราบอกว่าขอโอนิคาบุโตะให้พวกเราตัวนึงสิได้สิไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแต่ความเข้ากันได้ระหว่างนักประลองแมลงกับโอนิคาบุโตะต้องใช้เวลาสังเกตนานมากนะจากประสบการณ์ในการประลองแมลงกับเธอก่อนหน้านี้ฉันก็พอจะเดาได้ว่าโอนิคาบุโตะแบบไหนที่เหมาะกับสไตล์การประลองแมลงของเธอมากที่สุดแน่นอนสำหรับฉันแล้วนี่ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญเช่นกันฉันต้องคิดดูให้ดีก่อนว่าจะต้องไปที่ไหนถึงจะจับโอนิคาบุโตะแบบนั้นได้คงต้องรบกวนให้ท่านอดทนรอสักหน่อยหวังว่าครั้งหน้าที่ได้เจอกันฉันจะสามารถ
มอบคำตอบที่สมบูรณ์แบบให้กับท่านได้ก็คือจะไปจับให้เราใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับของขวัญ นะครับให้อะไรอ่ะเหมือนตัวแม่ทัพเนี่ยยังไม่มีไอเดียนะในการที่จะให้ของขวัญอาจารย์ท่านนั้นสามารถสร้างจักรกลปีกบุปผาจันทาเทพที่แสนประณีตออกมาได้บางทีการซื้อเครื่องประดิษฐ์จักรกลสุดประณีตแล้วห่อใส่กล่องของขวัญอย่างดีคงทำให้อาจารย์ท่านนั้นพอใจแต่ว่าในมือฉันตอนนี้เหลือเงินแค่2ล้านมอร่าเหรอกูเยอะนะเนี่ยเกรงว่าจะซื้อเครื่องมือล้ำสมัยชั้นยอดไม่ไหวแล้วแล้วจะดึงดูดสายตาของอาจารย์ท่านนั้นไม่ได้อีกอย่างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องอยู่หลีเย่นานเท่าไหร่และต้องใช้มอร่าเรื่องค่ากินอยู่ของตัวเองด้วยต้องหาวิธีขยายเงินทุนในการดำเนินการโอ้2ล้านไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นเงินทุนตรงนี้เป็นของนายทั้งหมดเหรอส่วนหนึ่งของเงินออมมาจากเงินออมค่าอาหารตามปกติของฉันส่วนใหญ่ก็คุณปู่ให้มาโอ้แสดงว่าคุณปู่นี่น่าจะรวยอยู่นะเมื่อก่อนคุณปู่ของฉันเป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจทุกครั้งที่พาโอนิคาบุโตออกเดินทางไกลเขาก็จะโชคดีและพบกับสมบัติมากมายโอเคเพราะงั้นเขาก็เลยสนับสนุนอาชีพการประลองแมลงของฉันเป็นอย่างมากและจะให้เงินก้อนหนึ่งกับฉันเป็นระยะฉันเองก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเท่าไหร่สักวันหนึ่งจะต้องใช้เงินก้อนนี้ในที่ที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้ฉันเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของแก๊งอาราตากิไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเสนอเงินทุนที่จะสนับสนุนราชาปีศาจแต่ราชาปีศาจก็ปฏิเสธทุกครั้งแถมยังบอกว่าฉันจะให้พันธมิตรออกเงินได้ยังไงกันฉันกับแก๊งอาราตากิก็ยิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันนะฉันเคารพในความซื่อสัตย์ของราชาปีศาจเพราะงั้นหลังจากซื้อของขวัญที่มอบให้อาจารย์ท่านนั้นแล้วฉันก็จะไปเบิกเงินกับราชาปีศาจด้วยไม่ว่าจะต้องใช้เงินกี่ล้านมอร่าก็ตามอ้าวอู้อิโต้ล้มละลายแน่นอน2ล้านเขาจะบอกว่าซื้อไม่ได้เลยนะครับและอิโต้ทำงานนี้น่าจะอาการหนักอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรางวัลกันหน่อยนะครับก็ตรงส่วนของรางวัลเนี่ยณตอนนี้นะเราได้มาอีก80ปราโมทเจมจากตรงนี้เป็นการลุยกับโกบ้าใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงการทดสอบขั้นสุดท้ายเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็มีของจิปาถานะจากข้างของชิโนบุนิดหน่อยด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ